สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของเวียดนามซึ่งว่ากันว่าเวียดนามนั้นมีระบบแซมที่หนาแน่นและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมครับเวียดนามนั้นจัดได้ว่าเป็นชาติที่มีประสบการณ์การรบที่โชคโชนไม่ว่าจะเป็นการรบกับชาติมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสในสมรภูมิลือชื่อที่เดียนเบียนฟูหรือกับสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเวียดนามซึ่งณขณะนั้นกองทัพสหรัฐได้ใช้เครื่องบินและอากาศยานต่างๆเข้าโจมตีเวียดนามเหนืออย่างหนักแต่ทว่าเวียดนามเหนือก็สามารถเอาตัวรอดมาได้และตอบโต้โดยการสอยเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาลงมาคุกฝุ่นได้อย่างมากมายดังนั้นแอดมินคิดว่านอกจากการที่เวียดนามจะมีระบบอาวุธที่ดีแล้วประสบการณ์และกลยุทธ์ในการใช้อาวุธเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กันเอาละครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแอดมินไทยมิลิตารี่ขอพาทุกท่านไปรับชมกับสุดยอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพเวียดนามพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-75 Divina ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-75 Divina หรือชื่อที่นาโต้เรียกพวกมันว่า SA-2 Guideline เข้าประจำการในกองทัพสหภาพโซเวียตเมื่อปีคริสตศักราช1957และเข้าประจำการในกองทัพเวียดนามเหนือตั้งแต่ช่วงสงครามเวียดนามนั่นแหละครับโดยเวียดนามเหนือนั้นได้รับความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตและงานนี้ลูกพี่ใหญ่สหภาพโซเวียตจัดให้ล็อตใหญ่ถึง95ระบบพร้อมกับจรวดมรณะสำหรับเด็ดปีกเครื่องบินรบของอเมริกาอีก 7,000 ลูกสำหรับใช้ป้องกันกรุงฮานอยและเมืองท่าไฮฟองจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาครับS-75 Divina พวกมันประสบผลสำเร็จอย่างงดงามในการสอยเครื่องบินรบของสหรัฐลงมาคุกฝุ่นในจำนวนมากตามรายงานของเวียดนามเหนืออ้างว่ามีเครื่องบินรบของสหรัฐถูก S-75 ยิงตกถึง 1,046 ลำและในจำนวนนี้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Stratofortress จำนวน17ลำครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-75 Divina ใช้ลูกจรวดแบบ V-750 ซึ่งมีระยะยิงไกล45กิโลเมตรที่ความเร็ว 3.5 มัคมีขนาดหัวรบขนาด200กิโลกรัมยิงที่ความสูงสุดที่ 2,500 เมตรมีระยะรัศมีการยิงสูงสุดที่45กิโลเมตรซึ่งณปัจจุบันนี้แหล่งข่าวบางแห่งระบุว่ากองทัพเวียดนามมี S-75 Divina ที่ยังประจำการอยู่24ระบบพร้อมลูกจรวด65ถึง280ลูกและได้รับการอัปเกรดเป็นรุ่น S-75M Voka เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ2ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-125 Pichola ผลิตในสหภาพโซเวียตระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-125 Pichola หรือที่นาโต้เรียกว่า SA-3เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางในกองทัพโซเวียตพวกมันเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช1961ออกแบบมาใช้งานคู่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศ SA-1 และ SA-2 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-125 ใช้ลูกจรวดแบบ V-600มีน้ำหนักหัวรบขนาด60กิโลกรัมภายในหัวรบบรรจุชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดจำนวน 4,500 ชิ้นมีระยะยิงหวังผลที่35กิโลเมตรครับ S-125 Pichola ใช้เรดาร์แบบ P-15 ขนาด380กิโลวัตต์แบบ C แบนด์สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ที่ระยะ250กิโลเมตรถึงแม้ว่า S-125 จะมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วแต่พวกมันก็ยังคงเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามด้วยผลงานที่ผ่านมาเช่นเมื่อวันที่19มกราคม1991ในระหว่างปฏิบัติการพายุทะเลทรายเครื่องบินรบแบบ F-16 ของกองทัพอากาศสหรัฐหมายเลข 87-257 ได้ถูกยิงตกโดยระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ S-125ทางตอนใต้ของแบกแดดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยและต่อมาในสงครามกลางเมืองซีเรียเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2558โดรน MQ-1 Predator ของสหรัฐก็ถูกยิงตกโดยขีปนาวุธ S-125 ของกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศซีเรียขณะบินหาข่าวใกล้เมืองชายฝั่งรัตเกียครับคุณผู้ชมครับสำหรับเวียดนามนั้นมีระบบจรวดชนิดนี้อยู่ในกันทั้งสิ้น30ระบบครับ
3ระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบอัตราจร 2K12KUB หรือชื่อที่นาโต้เรียกว่า SA-6 ระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพโซเวียตเมื่อปีคริสตศักราช1967และถูกส่งให้เวียดนามใช้งานในช่วงสงครามสั่งสอนที่จีนบุกเวียดนามครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ SA-6 ติดตั้งบนรถฐานยิงแบบสายพานลำเลียงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศ1รถฐานยิงจะติดตั้งจรวดแบบ 3M9 จำนวน3ลูกซึ่งมีระยะยิงที่ 6-22 กิโลเมตรสามารถยิงเครื่องบินที่ระดับความสูง 100-7,000 เมตรด้วยความเร็ว 1.75 มัคโดยมีหัวรบขนาด59กิโลกรัมครับสำหรับรถเรดาร์จะเป็นแบบ 1S91 แบบเคลื่อนที่ได้สามารถซ่อนพรางตนเองได้ดีเพราะมีขนาดเล็กและไม่ได้อยู่กับที่จะแอบไปหลบที่ไหนก็ได้พวกมันมีระยะตรวจจับที่75กิโลเมตรครับสำหรับเวียดนามนั้นมี 2K12KUB อยู่6ระบบและมีรถฐานยิงจรวดอยู่36คันครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ 9K35 Stella 10M2 Stella 10M2 เป็นระบบอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศอัตราจรแบบสายพานสามารถเคลื่อนที่ไปไหนต่อไหนได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงพวกมันพัฒนาโดยโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่1980ระบบนี้ติดตั้งท่อปล่อยอาวุธนาวิถีจำนวน2ชุดชุดละ4ท่อยิงรวมอาวุธปล่อยระบบละ8ท่อยิงสามารถยิงอากาศยานตั้งแต่ระยะ 10-3,500 เมตรโดยมีน้ำหนักหัวรบอยู่ที่3กิโลกรัมสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็ว517เมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวครับสเตลล่า 10M2 ติดตั้งอยู่บนรถสายพานแบบ MT-LB มีขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด240แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุด 61.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนที่บนถนนและ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนที่ในน้ำมีระยะปฏิบัติการไกลสุด500กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ 9K35 Stella 10M2 มีประจำการในกองทัพเวียดนาม20คันพร้อมลูกจรวดอีก200นัดครับห้าระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูง S300PMU1 S300PMU1ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของ S300 ที่รัสเซียใช้เองเวียดนามจัดหาระบบอาวุธชั้นยอดนี้มาจำนวน2ระบบเมื่อปี2005ที่ราคาประมาณ200-300ล้านเหรียญสหรัฐมีรถฐานยิงรวม12คันและจรวดอีก75ลูกประจำการอยู่ที่กรุงฮานอยครับ S300PMU1 ใช้ขีปนาวุธแบบ 48N6 มีระยะยิงที่150กิโลเมตรด้วยความเร็วประมาณมัค6และมีหัวรบ HE ขนาด 70-100 กิโลกรัมขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุดได้ถึงมัค8ที่ระดับความสูงตั้งแต่10เมตรถึง27กิโลเมตรเลยทีเดียวจรวดมีระยะยิงไกลสุด150กิโลเมตรซึ่งสั้นกว่า S300PMU2 ที่มีระยะยิง200กิโลเมตรพวกมันมีเรดาร์แบบ S-band 3D สามารถตรวจจับได้ไกลถึง300กิโลเมตรเรียกได้ว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีความน่าเกรงขามไม่น้อยเลยทีเดียวครับ6ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Spider ผลิตในอิสราเอลเวียดนามนั้นได้ลงนามจัดหาเจ้าสไปเดอร์จากอิสราเอลในปี2015พวกมันเป็นระบบอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้สไปเดอร์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลประเทศอิสราเอลโดยมูลค่าวงการจัดหานั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยครับตามแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเวียดนามได้รับมอบระบบสไปเดอร์จำนวน5หรือ6ชุดยิงโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยคือสไปเดอร์ SR เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ระยะยิง15กิโลเมตรและสไปเดอร์ MR เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลางระยะยิง35-50กิโลเมตร1ระบบมีรถฐานยิง6คัน
พร้อมอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศนาวิถีความร้อน IR แบบ Python 5หรืออาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศนาวิถีแบบ Active Radar แบบ Derby รวม250นัดครับแต่อย่างไรก็ตามสไปเดอร์ของอิสราเอลไม่เป็นที่พอใจของกองทัพอากาศเวียดนามเพราะไม่สามารถเข้ากันได้กับระบบอาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศของรัสเซียที่กองทัพเวียดนามจัดหามาก่อนหน้านี้และการทดสอบการยิงหลังได้รับการส่งมอบในปี2018ก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนักเพราะการยิงทดสอบส่วนใหญ่เป็นที่ล้มเหลวเนื่องจากว่าจรวดชนิดนี้ไม่เหมาะสมกับภูมิประเทศในเขตร้อนชื้นนั่นเองครับและนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับเวียดนามก็ยังมีระบบต่อสู้อากาศยานอีกมากมายเช่นสเตลล่า2และอีกล่าประมาณ150ชุดยิงมีลูกจรวดราวๆ750ลูกซึ่งจรวดต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่า2ชนิดนี้มีความร้ายกาจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับเป้าหมายที่เป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินรบที่บินต่ำก็จะถูกสอยลงมาอย่างแน่นอนหรือจะเป็นรถต่อสู้อากาศยานอัตราจรแบบ ZSU-23-4 ที่ยิงโคตรรัวอีก100ระบบและปืนกลปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามจากอาวุธของเวียดนามที่เราได้นำมาวิเคราะห์กันในวันนี้มีข้อสังเกตที่ว่าอาวุธบางส่วนนั้นก็ได้เริ่มล้าสมัยลงแล้วและลูกจรวดบางส่วนก็กำลังจะหมดอายุการใช้งานลงดังนั้นเวียดนามอาจจะต้องจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่เข้ามาแทนที่เพิ่มเติมและอาจจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่น S350หรือ S400 หรือ Panzer S1 เข้ามาเสริมเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับสรุปนะครับเวียดนามณปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นที่สุดในอาเซียนเพราะนอกจากระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินที่ดีแล้วเวียดนามยังมีเครื่องบินครองอากาศ2ที่นั่งประสิทธิภาพสูงอย่างซู30 MK2 จำนวน32ลำที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าคอยสกัดกั้นเครื่องบินรบฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยมองภาพรวมถึงตรงนี้ก็คงต้องยกให้เวียดนามนั้นเป็นอันดับหนึ่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศแห่งภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมแอดมินก็ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงดีๆจากเว็บไซต์ militaryanddiplomacy.com และ Facebook การทูตและการทหารนะครับ Military and Diplomacy ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดชอบเทคโนโลยีทางการทหารข่าวสารทางการทหารสามารถเข้าไปติดตามชมเพจ Facebook ของการทูตและการทหารได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวคราวระบบอาวุธของเพื่อนบ้านที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยครับและขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วแอดมินนะครับอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจกันเข้ามาเนาะแอดมินก็รู้สึกดีมากๆครับรู้สึกมีกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยนะครับก่อนจากกันเนี่ยก็เช่นเคยนะครับแอดมินก็ขอฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ